2วันกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นความสุขแห่งสายน้ำที่เป็นล้านนานะครับการตกแต่งท่าน้ำเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานที่เป็นชีวันนะครับและให้ประชาชนได้ลอยกระทงจะมีจุดที่1 นะครับท่าน้ำสีโขงนะครับสีโขงและท่าน้ำจันทร์สงคลองเมฆขาวนะครับซึ่งเวลาช่วงเวลา2ทุ่มนะครับ2ทุ่มก็จะมีการแสดงประกอบแผ่นสีเสียงสื่อผสมนะครับบริเวณกลางน้ำนะครับฝั่งท่าน้ำสีโขงนะครับในการแสดงสะท้อนอัตลักษณ์ที่มีชีวิตประวัติศาสตร์และความเชื่อของจิตวิญญาณตลอดจนที่ชีวิตผูกพันกับสายน้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยการแสดงจำนวนหนึ่งชุดการแสดงต่อวันตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับมีในการทำงานที่ที่เขาจะมีการแสดงทุกเฉลิมพระเกียรติบริเวณท่าน้ำสิงโคนนะครับและในช่วงวันที่27 26ถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับช่วงเวลา 19 นาฬิกาก็จะมีการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่นะครับณบวกประตูท่าแพนะครับนะครับของวันนี้นะครับจะมีการประกวดโคมยี่เป็งล้านนานะครับหรือโคมแหวนใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นโคมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ทำมานะครับหน้าโคมประตูท่าแพนะครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับช่วงเวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการประกวดโคมที่เป็นล้านนาหรือโคมแหวนใหญ่ครับหน้าโคมประตูท่าแพและต่อมานะครับช่วงเวลา 6 โมงเย็นนะครับหรือ 18 นาฬิกาพิธีเปิดประเพณียี่เป็งประจำปี2566นั่งตรงประตูท่าแพครับโดยท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะครับนายนิรัตน์คงสิริถาวรนะครับก็จะเป็นผู้กล่าวรายงานแม่ไหนต้องสร้างมือเปล่ากันแม่ท่านเป็นประธานนะครับส่วนนายท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านอัศนีนะครับก็จะกล่าวรายงานเปิดในพิธีนะครับก็ขอให้ท่านนะครับที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับนักขวงประตูท่าแพนะครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะครับผมขอฝากพูดเพิ่มนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะนะครับผมได้รับมอบหมายนะครับจากผู้บังคับบัญชานะครับให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้าที่ตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหมายถึงในช่วงลอยกระทงช่วงริมฝั่งแม่น้ำปิงหรือบริเวณโดยรอบงานนะครับก็ขอให้ท่านนะครับช่วยปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตนะครับไปอนุญาตท่านจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551ข้อที่สองห้ามใช้เครื่องขยายเสียง